สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวันพฤหัสบดีที่15เอ๊ะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย16วันที่16เป็นวันครูเป็นวันครูอยู่ในวันศุกร์นั่นเองเด็กๆต้องมาโรงเรียนไหมคะไม่มาแต่คุณครูยังต้องมาอยู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะเขาหยุดให้คุณครูนั้นไปทำพิธีวันครูให้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูนั่นเองเอาละค่ะวันนี้เรายังพบกันอยู่พยัญชนะไทยมีกี่ตัวเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรนะเฮ้ยเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรนะแม่กูเขาบอกคุณครูก็คุณครูทบทวนคำในมาตราแม่กงมีอะไรเป็นตัวสะกดแล้วเรียนเรื่องอะไรอีกเก่งมากเลยค่ะเรียนเรื่องประโยคเห็นไหมคะเอาคำมาแต่งประโยคไหมคะคำนำมาเรียงกันก็เป็นประโยคนั่นเองเอาละค่ะตอนนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยพร้อมกันดีกว่าซันซันหาหาเอายืนขึ้นด้วยเราจะทำกิจกรรมพยัญชนะไทยพร้อมกันซันซันหาหาปิดตาให้มิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะปิดสัญญาปิงปลายทางลา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 
พยัญชนะไทยมี44แบ่งออกเป็นกี่หมู่3หมู่มีอะไรบ้าง3หมู่เก่งมากแล้วสระล่ะแบ่งอย่างไรสองวงใหญ่ใหญ่คือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาววรรณยุกต์มีสี่ลูกและสี่ยาวเสียงอะไรบ้างได้หมดเลยนำสามอย่างมารวมกันจะเกิดเป็นเก่งมากเลยอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างตอปะตักค่ะเยี่ยมมากเลยเอากลุ่มที่หนึ่งชื่อใครขึ้นต้นด้วยอักษรกลางอันเยี่ยมมากเลยอันออ่างเป็นพยัญชนะต้นในคำว่าอันเป็นอักษรกลางอ้าวมีใครอีกใครคะชื่ออะไรเอกมลเอกมลอะไรเป็นอักษรกลางอ่างอีกเอกภพโอ้โหมีแต่อ่างทั้งนั้นเลยการนิธิอะไรเป็นพยัญชนะต้นก็กายอยู่ในอักษรกลางโอ้โหมีทั้งเอกมลเอกภพอันการนิธิมีอีกไหมคะมีก็อ่างเยอะอะไรนะคะอธิปไตยก็ออ่างโอ้โหใครคะเดี๋ยวข้าครูถามกลุ่มที่หนึ่งเกียรติประวุฒิคนไหนเกียรติประวุฒิคนไหนโอ้โหเกียรติประวุฒิก็เป็นกอไก่โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยหาได้อ้าวมีใครอีกกลุ่มที่หนึ่งใครอีกมีไหมคะอะไรครูปัญญพลโอ้โหปอปาเอ๊ะอ้าวตอนนี้คุณครูถามใหม่กลุ่มที่หนึ่งเขาบอกแล้วว่าเขามีใครบ้างคุณครูถามว่ามีพยัญชนะใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งพยัญชนะต้นออ่างกอไก่ปอปาออ่างกอไก่ปอปามีอยู่3พยัญชนะใช่ไหมคะ3ตัวชัยนรงค์ตัวอะไรคะช่อช้างอยู่ในอักษรอะไรตามปอปาไงคะถูกไหมคะตอนนี้กลุ่มที่2เขาอยากบอกบ้างอนงวันอนงวันตัวอะไรคะกลุ่มที่1ออ่างปวีธิดาตัวอะไรคะปอปาจิรพัฒน์จิตรพัฒน์จิรพัฒน์ตัวอะไรจอจานเพิ่มมาแล้วเห็นไหมคะพรพิมลพอพานอยู่ในอักษรตามค่ะ